งเรียนในสังกัดสพป.กาญจนบุรีเขต3พร้อมนำนโยบายเรียนดีมีความสุขลงสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนภายใต้จุดเด่นของโรงเรียนสร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครองผ่านกิจกรรม Open House 12 มีนาคม 2567ดร.ชัยนนท์นิลพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ Open House ขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขภายใต้จุดเด่นของโรงเรียนเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกให้ได้เห็นศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริงว่าการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนนั้นเกิดทักษะกระบวนการคิดและทักษะอาชีพทักษะวิชาการอย่างไรอีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสสร้างโอกาสให้กับนักเรียนได้โชว์ศักยภาพโชว์ความสามารถค้นหาตัวตนค้นหาความชอบและสิ่งที่ถนัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3กล่าวว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นในการให้นักเรียนได้ค้นพบความชอบของตัวเองและเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบได้ทั้งทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการไปพร้อมกันอันจะนำไปสู่ความสุขที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างแท้จริงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขด้านนายภูนศักดิ์จุ้ยเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริงกะเวียสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3กล่าวว่ากิจกรรมเปิดบ้านวิชาการในวันนี้นับเป็นการเรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อชีวิตแห่งอนาคต Learn for Life เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถใน10ทักษะวิชาชีพเรียนรู้อย่างมีความสุขหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเรียนรู้อาชีพที่สนใจอาทิกิจกรรมเสริมสวยช่างสร้างสรรค์งานสร้างสุขขนมหวานงานฝีมือขายเป็นเห็นเงินแสนเกริ่งกระเวียอ่อนไนวดฝ่าเท้าศิลปะแนวใหม่ทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศและร้องเต้นเล่นดนตรีนอกจากโรงเรียนบ้านเกริ่งกระเวียแล้วยังมีโรงเรียนวัดปรังกสีและอีกหลากหลายโรงเรียนในสังกัดที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนการเรียนดีมีความสุขอย่างเป็นรูปธรรมประกาศกล้องให้หน่วยงานภายนอกรับรู้ศักยภาพของนักเรียนครูและโรงเรียนพร้อมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในเทอมต่อไปมากขึ้น